เหรียญ2บาทที่ระลึกนิกเกิลวาระที่12สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ36พรรษาสวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับซีรีส์เหรียญ2บาทที่ระลึกนะครับที่ผมจะพาท่านไปรู้จักกับเหรียญ2บาทนะครับที่ระลึกนิกเกิลแบบต่างๆนะครับโดยเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมตรนะครับขนาดใกล้เคียงกับเหรียญบาทนะครับใกล้เคียงกับเหรียญ2บาทเท่าที่เหรียญ2บาทที่เราใช้กันปัจจุบันนะครับมีน้ำหนัก 7.3 กรัมนะครับโดยเหรียญครบวาระนะครับวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2531มีการประกาศออกใช้นะครับวันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2531ในปีพุทธศักราชเดียวกันนะครับจำนวนการผลิตมีแค่2ล้านนะครับ11เหรียญเท่านั้นเหรียญชนิดราคาอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นเหรียญแบบใกล้เคียงกันแต่เป็นคนละราคาก็คือเหรียญมูลค่าหน้าเหรียญ600บาทนะครับแบบธรรมดากับขัดเงาที่มีทั้ง10บาทและ600บาทนะครับเอาล่ะมาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับกลางเหรียญมีพระฉายาสาธิสลักษณ์สมเด็จพระบรมมโอรสสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารนะครับถ้ากล่าวพระนามผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพินพระพักเฉียงทางด้านเบื้องขวานะครับทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวมสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่าสมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชเจ้าเจ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารนะครับมีข้อความนี้นะครับเดี๋ยวพลิกไปด้านหลังนะครับดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีพระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารว่ามวกนะครับอยู่ภายใต้พระจุลมงกุฎประกอบด้วยรัศมีสายฟ้าภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าเฉลิมพระชนมายุ36พรรษาและมีข้อความ28กรกฎาคม2531นะครับตามลำดับเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยด้านขวามีเลขบอกชิ้นราคานะครับเป็นเลข2ไทยนะครับด้านซ้ายมีคำว่าบาทนะครับอันนี้คือด้านหลังนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเหรียญนิกเกิลเงินไม่ใช่นิกเกิลเป็นนิกเกิลถูกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเงินแท้นะครับเป็นนิกเกิลทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเคลือบไส้ทองแดงนะครับมูลค่าหน้าเหรียญคือ2บาทนะครับเป็นเหรียญไม่ขัดเงามูลค่าของเหรียญในท้องตลาดณปัจจุบันโดยประมาณก็คือ50ถึง70บาทโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฉายนิ่งๆนะครับให้ดูเหรียญ